ใช้งานมาครบ1สัปดาห์แล้วนะครับ7วันเต็มๆเลยสำหรับ iPhone 13 Pro Max เครื่องนี้นะครับผมซีโอมีความรู้สึกยังไงบ้างมันควรค่ากับการอัปเกรดไหมนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังบ้างนะครับเดี๋ยวมาฟังกันแบบไม่อวยนะครับป่ะหลังจากที่ได้ลองใช้มาจริงๆจังๆแล้วนะครับผมอยู่กันมา7วัน7คืนนะครับผมอยากมาเล่าความรู้สึกในการใช้งานจริงๆนะครับในทุกๆด้านว่าอย่างที่ Apple เขาโฆษณาไว้เนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วไอ้ฟีเจอร์อะไรหลากหลายอย่างเนี่ยเอามาลองเทสจริงๆแล้วมันเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็มีความรู้สึกยังไงเนี่ยจะมาเล่าทุกคนได้ฟังแบบไม่อวยนะครับผมแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับผมกันเผื่อมีดราม่านะครับย้ำอีกครั้งกันเผื่อมีดราม่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตีโอนะครับอาจจะตรงกับใจใครหรือไม่ตรงกับใจใครเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันละกันนะครับอย่างแรกนะครับผมถ้าให้พูดถึงนะครับผมขอพูดถึงในสิ่งที่มันฟีเจอร์โดยรวมแล้วก็ภาพรวมของตัวเครื่อง iPhone 13นะครับอย่างแรกก็จะพูดถึงในฝั่งของดีไซน์นะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องดีไซน์เนี่ยสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับผมก็คือเรื่องของติ่งของ iPhone นะครับผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็เป็น1ตัวชูโรงของ Apple นะครับที่มีการพูดถึงว่าเขาได้ลดขนาดของติ่งที่หน้าจอไปแล้วนะครับมันลดลงไปกว่า 20% นะครับผมในเรื่องของการใช้งานในเรื่องติ่งตรงนี้เนี่ยมีผลอะไรกับชีวิตประจำวันไหมรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นหรือเปล่ามันดีขึ้นจริงๆไหมการที่มันลดติ่งลงมาตั้ง 20% เนี่ยนะครับก็ต้องบอกกันว่าอันนี้รู้สึกเฉยๆมากนะครับผมไม่ได้แตกต่างจากของเดิมเลยไม่ได้ทำให้มีพื้นที่การใช้งานเยอะขึ้นนะครับผมพื้นที่การแสดงผลที่มันเพิ่มมาอีกนิดหน่อยเนี่ยมันไม่ส่งผลกับชีวิตอะไรเลยนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่นะครับแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยอย่างเช่นจะเข้าไปเล่นเกมนะครับผมตรงส่วนของติ่งนะครับเขาก็จะมีการเว้นที่ไว้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าการที่จะออกแอปพลิเคชันกับในฝั่งของ Apple เขาจะมีมาตรการในการเซตหน้าจอต้องขยับเมนูอะไรต่างๆไม่ให้ชนกับติ่งนะครับผมมันจะมีการเว้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ติ่งที่มันหายไปอีกนิดนึงมันไม่ได้ส่งผลกับชีวิตอะไรมากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของติ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญที่ให้ใครควรอัปเกรดเท่าไหร่นะครับดู Netflix ก็ไม่ได้เต็มตามากขึ้นนะครับมันไม่รู้สึกอะไรเลยแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่เพิ่มเข้ามาได้ไหมอันนี้ก็หาแล้วมันไม่เจอนะครับผมเพราะฉะนั้นมันยังใส่ไม่ได้นะครับมันก็จะไม่เห็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สมมติว่าเวลามันลดลงมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเลยเห็นไหมครับถ้าปรับปุ๊บเนี่ยตัวหน้าจอไแถบข้างๆนะครับมันก็จะมีการเว้นระยะไว้อยู่แล้วนะครับผมมันไม่ใช่ว่าสามารถแตะนั่นแตะนี่เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับผมในส่วนของเรื่องดีไซน์นอกจากเรื่องติ่งแล้วมันมีอะไรที่มันเป็นฝั่งของดีไซน์กันบ้างก็ถ้าเป็นเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกนะครับผมอาจจะเป็นดีไซน์เดิมเลยใครที่ชอบดีไซน์เป็นฝั่งของขอบเหลี่ยมนะครับผมขอบตัดแบบนี้นะครับก็อาจจะชอบใจนะครับผมอยู่แล้วหรือว่าใครที่ใช้ในฝั่งของขอบมนมายังไม่ได้อัปเกรดในฝั่งของ iPhone 12เนี่ยก็อาจจะน่าสนใจที่จะอัปเกรดมาในฝั่งของดีไซน์ใหม่บ้างนะครับผมประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของการใช้งานที่ติโอใช้มากับที่หลายคนมองว่าอาจจะเป็นประเด็นสำคัญหรือเปล่าคือเรื่องของน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นนะครับผมที่บอกว่ามันมีน้ำหนักมากขึ้นก็เป็นด้วยของชิ้นเลนส์กล้องและก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับอาจจะทำให้เครื่องตัว iPhone ตัวนี้หนักขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับต่างกับฝั่งของ iPhone 12 Pro Max นะครับอยู่ที่ประมาณ12กรัมนะครับผมก็12กรัมอาจจะไม่ได้แตกต่างในฝั่งของ12 Pro Max กับไป13 Pro Max นะครับผมบอกเลยว่าถ้าคนที่ใช้ iPhone 12 Pro Max มาคิดว่าไม่มีปัญหาในการใช้งานที่เพิ่มขึ้นมาแน่นอนเพราะว่าหน้าจอมันขนาดเท่ากันนะครับผมแล้วการที่ฝ่ามือของเราเคยชินกับฝั่งของ12 Pro Max มาแล้วเนี่ยใช้งาน13 Pro Max ไม่รู้สึกเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับผมแต่สำหรับคนที่ใช้ iPhone 12นะครับ iPhone 11คือใช้ iPhone ที่มันขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วหรือว่าใช้ iPhone ที่มันเป็น 4.7 นิ้วที่มีปุ่มโฮมอยู่อย่างเช่น iPhone SE อย่างเงี้ยอยากจะอัปเกรดมาในฝั่งของ iPhone 13 Pro Max อันนี้ติโอว่าจะต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าน้ำหนักที่กระโดดเข้ามาเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างมากเลยนะครับผมการใช้งานอาจจะรู้สึกว่าไม่ถนัดมือเท่ากับของเดิมนะครับก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นิดนึงนะครับในส่วนของเรื่องดีไซน์อื่นเนี่ยติโอก็รู้สึก
เอาจริงคือรู้สึกเฉยๆนะครับดีไซน์ถ้าให้ชอบก็ชอบในฝั่งของดีไซน์เดิมมากกว่าดีไซน์ที่แบบโค้งๆมากกว่าเนาะเรื่องของกล้องที่มันใหญ่เพิ่มมากกว่าเดิมนะครับผมถ้าเคยใช้ iPhone 12 Pro หรือว่า12 Pro Max มาอยู่แล้วนะครับไอ้กล้องที่มันใหญ่ขึ้นที่หลายคนบอกว่าหุ้ยกล้องมันใหญ่ขึ้นนะพี่ติโอมันแบบหนาขึ้นเยอะเลยอันเนี้ยก็ไม่รู้สึกอยู่ดีนะครับอาจจะไม่รู้สึกแตกต่างเลยแต่ถ้าใครที่เคยใช้แบบ iPhone รุ่นเล็กๆมานะครับผมอาจจะต้องระมัดระวังในแง่ของการใช้งานเวลาเราถือไปนั่นไปนี่เนี่ยโซนกล้องมันจะค่อนข้างใหญ่มากนะครับผมถ้าเราสะบัดกวัดแกว่งเหมือนตอนใช้ iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8อะไรเงี้ยอาจจะทำให้ไปชนกับสิ่งอื่นๆขอบโต๊ะขอบเตียงขอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ต้องระวัดระวังนิดนึงนะครับติดฟิล์มป้องกันเลนไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะช่วยในฝั่งของอุบัติเหตุได้ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าถือว่ามันเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยในฝั่งของตัวขนาดดีไซน์ของกล้องของเขาตัวนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่ Apple เอามาชูโรงนั่นก็คือหน้าจอแบบ Refresh Rate 120 Hz นะครับผมหรือว่าฟีเจอร์ของ Promotion ปัดเลื่อนแอปอะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับผมหน้าจอเขาบอกว่า Refresh Rate 120 Hz มันดูดีมากเลยนะครับถามว่าการใช้งานจริงเนี่ยรู้สึกไหมนะครับผมต้องตอบเลยว่าถ้าไม่ตั้งใจโฟกัสมันจริงๆเนี่ยก็แทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับเพราะว่าอันก่อนเนี่ย60 Hz พอกระโดดเข้ามาเป็นอันนี้เนี่ยเป็น iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max เนี่ยมันปรับเป็น120 Hz ตามสเปคก็จริงนะครับผมแต่ว่าต้องบอกว่า Apple ไม่ได้เปิดให้มัน Refresh Rate อยู่ที่120 Hz ตลอดเวลานะครับมันจะมีการขึ้นลงนะครับบางจังหวะเวลาเราสครอลอะไรต่างๆเลื่อนอะไรต่างๆนะครับผมบางที Apple ไม่ได้ทำให้มันสูงไปอยู่ที่120 Hz นะครับจากที่ The Eye ได้ลองเทสมาแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันยังน่าจะถ้าให้คาดการมันน่าจะยังอยู่ที่ประมาณ90 Hz นะครับผมมันไม่ได้ดีดไปที่120 Hz เลยนะครับเพราะฉะนั้นความลื่นจริงๆเนี่ยอาจจะยังดูไม่ได้ค่อยออกมากเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจสังเกตมากมีช่องมือนอกที่เขาเอาไปลองดูนะครับเขาก็ลองเอา iPhone 13 Pro เนี่ยไปลองเทียบกับ iPhone 12 Pro ให้คนที่ทั่วไปใช้งานเนี่ยปรากฏว่าคนทั่วไปครับเขาไม่รู้เลยว่าอันไหนที่มันแตกต่างกันนะครับผมมันแปลว่าเพราะฉะนั้นการใช้งานจริงอาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะครับผมแต่ถามว่ามันไม่ดีเลยไหมนะครับไม่มีประโยชน์เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตอบว่ามันแล้วแต่งานบางคนอาจจะใช้งานในการวาดภาพมันสามารถใช้นิ้วในการวาดภาพต่างๆซึ่งเขาจะรองรับหน้าจอแบบ120 Hz มันทำให้ภาพเนี่ยมันติดนิ้วการวาดผู้กันอะไรต่างๆเนี่ยมันติดนิ้วมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะงานไปนะครับแต่ถามว่าแอปพลิเคชันตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาปรับให้มันเป็น120 Hz มั้ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ปรับให้รองรับ120 Hz ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้รู้สึกแตกต่างและก็ที่สำคัญนะครับในฝั่งของเกมมิ่งถ้าใครซื้อแล้วคาดหวังว่าเอามาแล้วจะได้เล่นเกมแบบ120 Hz เลยนะครับตอนนี้ที่โหลดมาเนี่ยหลายเกมนะครับผมแทบจะทุกเกมเลยนะครับยังไม่รองรับ120 Hz ในฝั่งของ iPhone 13 Pro ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คาดหวังว่าจะเอามาเล่นจ่ายตังค์ในระดับที่มันแพงแล้วจะเอามาเล่นเกมสนุกๆลื่นๆนะครับยังไม่มานะตอนนี้เพื่อนๆอาจจะเก็บตังค์รอไว้จนกว่าเกมที่เราเนี่ยอยากเล่นมันซัพพอร์ต120 Hz นะครับซึ่งเดี๋ยวตีโอจะมาคอยอัปเดตให้ฟังเกี่ยวกับเกมว่าเกมไหนมันรองรับ120 Hz นะครับแล้วค่อยไปซื้อตอนนั้นก็ได้นะครับถ้าซื้อมาตอนนี้เนี่ยเราอาจจะแบบได้เครื่องมือมาโดยที่ยังไม่ได้ใช้ฟีเจอร์เต็มที่ก็ได้นะครับหลายแอปพลิเคชันยังไม่ได้รองรับ120 Hz ไอฟีเจอร์โปรโมชั่นตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเอาจริงถามว่าชอบไหมถามว่าติโอชอบไหมก็แน่นอนนะครับติโอเป็นคนชอบสังเกตชอบอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกลื่นติดนิ้วกว่าเดิมจริงนะครับผมแต่วงเล็บไว้นะครับไม่ใช่ทุกคนที่มานั่งสังเกตเหมือนติโอนะฮะหนึ่งส่วนสำคัญนะครับผมที่ Apple เขาอาจจะล็อกไว้ไม่ให้ตัวหน้าจอของ iPhone 13 Pro เนี่ยไปที่120 Hz ตลอดเวลานั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของแบตเตอรี่อันนี้จริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ของ Apple ที่มาพูดในฝั่งของ iPhone 13 Pro ในรอบนี้นะครับผมจริงๆแล้ว iPhone 13ทุกรุ่นนะครับนั่นคือแบตเตอรี่จากการใช้งานนะครับผมถ้าตามสเปคเขาบอกว่าใช้งานได้มากกว่าเดิม 2.5 ชั่วโมงนะครับผมแต่ 2.5 ชั่วโมงนั้นน่ะมันเป็น 2.5 ชั่วโมงที่เขาเอาไปดูหนังอย่างเดียวนะครับผมแต่ในฝั่งของการใช้งานจริงติโอเนี่ยเท่าที่ลองใช้งานมา7วันดูนะครับผมก็ต้องบอกว่าแบตมันอึดขึ้นจริงๆนะครับผม
เมื่อก่อนนะครับถ้าเล่น Genshin Impact เนี่ยสัก10นาทีเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเครื่องร้อนแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยลดลงฮวบๆเลยนะครับเล่น Genshin Impact เนี่ยเต็มที่ได้ไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่ไปลองเล่นนะเป็นชั่วโมงเนี่ยลดประมาณ 20% ก็ถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยทำได้ดีรวมไปถึงอาจจะเป็นเรื่องของชิปด้วยนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของชิปด้วยก่อนที่จะไปเรื่องของชิปเดี๋ยวขอมาพูดในฝั่งของแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่เนี่ยถ้าติโอใช้ iPhone 12 Pro Max เนี่ยประมาณตั้งแต่ช่วง 8:00 นเนี่ยสักช่วงประมาณ 1:00 นเนี่ยเอามันจะเริ่ม 20% แล้วมันจะเริ่มขีดแดงแล้ว oh, no. แต่ถ้าในฝั่งของ iPhone 13 Pro Max ในรอบนี้นะครับน่าจะขยับไปประมาณ1ชั่วโมง oh. ตามสเปคเนี่ย2ชั่วโมงก็จริงแต่มันดูหนังอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่ได้ดูหนังอย่างเดียวมีการใช้อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะลดระยะเวลาไม่เท่ากับในฝั่งของที่เป็นตัวเลขในสเปคนะครับผมก็เพิ่มมาอีกประมาณ1ชั่วโมงมันจะไปแดงในช่วงประมาณ 2:00 นนะครับผมใช้งานทั่วไปเล่นเกมบ้างเปิดเว็บไซต์บ้างดู YouTube บ้างก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้กลับมาในฝั่งของเรื่องของชิป CPU ที่พูดค้างไว้ตะกี้นะครับชิปในรอบนี้เนี่ยเท่าที่ลองมานะครับผมเล่นเกม Genshin Impact ได้แล้วนะฮะทุกคนได้แบบไม่กระตุกแล้วนะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยก่อนหน้านั้น iPhone 12 Pro Max นะเอามาเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยกระตุกยับเลยครับทุกคน oh, no. กระตุกยับเมื่อเทียบกับ iPhone 11 Pro Max เนี่ยเล่นได้ลื่นอันนี้ก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมชิป A14 Bionic เนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตหรือเปล่าหรือว่าต้องรออีกสักพักนึงเกมจะซัพพอร์ตปรากฏว่าทั้งปีผ่านไปแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมมาจนในฝั่งของ iPhone 13 Pro ในรอบนี้เนี่ยเขาใช้ A15 Bionic นะครับผมซึ่งติโอเอาไปลองเล่นเกม Genshin Impact แล้วนะครับถือว่าแทบจะไม่มีจังหวะกระตุกมันจะมีบางจังหวะที่มันเป็นครั้งแรกที่เราเปิดเข้าไปโซนเนี้ยมันจะกระตุกนิดหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยลื่นนะครับผมแต่ถามว่าร้อนไหมตัวเครื่องมีการร้อนไหมก็ต้องบอกว่ามีอุณหภูมิที่ร้อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ร้อนโอ้ยเล่นแบบเย็นๆเลยไม่ใช่นะครับผมมีอุณหภูมิที่สูงแต่ถ้าเทียบกับในฝั่งของ iPhone 12 Pro Max ที่ติโอใช้มาอยู่เนี่ยอันนี้ต้องบอกรู้สึกว่า iPhone 12 Pro Max นี่มันจะร้อนกว่านะแต่ว่าในฝั่งของรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้ร้อนเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าอุณหภูมิสูงและก็กราฟิกดีขึ้นเล่นได้ลื่นขึ้น Genshin Impact ถ้าผ่านเรื่อง Genshin Impact ไปแล้วนะครับคิดว่าทุกอย่างก็น่าจะผ่านเหมือนกันนะเพราะว่าปกติแล้ว Genshin Impact เนี่ยเป็นเกมที่แบบว่าปราบเซียนเลยนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับก็แปลว่าชิป A15 Bionic เนี่ยมีความแรงในฝั่งของ GPU ขึ้นจริงๆนะครับมีความแรงในฝั่งของ GPU ขึ้นจริงๆสามารถรับกราฟิกหนักๆได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบตามสเปคที่มีการทดสอบกันเนี่ยในฝั่งของ CPU นะครับชิปประมวลผลเนี่ย CPU อาจจะไม่ได้แรงขึ้นจากเดิมมากจากการที่ได้ลองทดสอบในการวัดประสิทธิภาพของ Geekbench มานะครับก็ประมาณนี้นะครับในฝั่งของชิปที่มันมีความแรงขึ้นจริงๆนะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะกราฟิกที่มีความแรงขึ้นแบบแตกต่างจากของ iPhone 12 Pro Max เพราะฉะนั้นใครที่แบบใช้รุ่นอื่นๆมานะครับผมถ้าอยากจะก้าวกระโดดจาก SE จาก iPhone 7 iPhone 8มาตัวนี้เนี่ยแน่นอนไปสุดทางได้นะครับเล่นเกมได้น่าจะได้สบายนะครับผมอันนี้ย้ำนะครับผมมันคือการที่กระโดดมาเป็น iPhone 13 Pro หรือ iPhone 13 Pro Max นะครับ iPhone 13จริงๆเนี่ยติโอยังไม่ได้ลองนะครับผมเดี๋ยวถ้าลองมาแล้วมันเล่นเกม Genshin Impact ได้ลื่นเหมือนกันเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังสิ่งที่แตกต่างอย่าลืมว่ามันมีแกน GPU ที่มากกว่าในฝั่งของ iPhone 13นะไอตัว Pro เนี่ยนะครับแต่มาดูในฝั่งของเรื่องไฮไลท์กันบ้างนะครับผมก่อนที่ไปฟังในฝั่งของไฮไลท์นะครับผมติโอฝากกด Subscribe Channel อติรีวิวให้นิดนึงนะครับเพราะว่าติโอดูหลังบ้านแล้วมีหลายคนดูครับแต่ว่าไม่ได้ค่อยมีคนในกดไลค์กด Subscribe เท่าไหร่เลยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ติโอเนี่ยหาเครื่องมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังแบบนี้นะครับผมโอเคไฮไลท์นะครับเป็นฟีเจอร์ไหนไปไม่ได้ก็ต้องเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับกล้องแน่นอนครับกล้องที่มีการอัปเกรดมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับตามที่ Apple ได้พูดไว้นะครับผม Apple บอกว่าอัปเกรดครั้งใหญ่อย่างมโหฬารเลยก็จากที่ไปลองมาใช้จริงๆแล้วแล้วก็ลองทดสอบแล้วก็ทำคลิปให้เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับเอาจริงๆอันนั้นคือแค่ส่วนหนึ่งแต่ถามว่าความรู้สึกว่ากล้องมันดีขึ้นไหมต้องบอกเลยว่ากล้องมันดีขึ้นจริงๆโดยเฉพาะกับติโอเนี่ยที่ใช้ในฝั่งของกล้องค่อนข้างบ่อยนะครับผมรวมไปถึงการถ่ายวิดีโอค่อนข้างบ่อยมีการถ่ายวิดีโอในช่วงเย็นช่วงพลบค่ำโพลเพลย์แสงน้อยอย่างเงี้ยตัว iPhone 13 Pro Max เนี่ยถือว่าถ่ายแล้วมันแบบเห็นชัดเจนเลยว่ามันดีขึ้นจริงๆนะครับผมคือถ้าได้ใช้กล้อง iPhone 13 Pro Max แล้วถ่ายในที่มืดแล้วนะครับผมก็อารมณ์ประมาณว่าไม่ได้อยากกลับไปใช้ในฝั่งของ iPhone 12 Pro Max เลยเพราะว่ามันดีขึ้นถ่ายภาพก็โอเคขึ้นสวยขึ้นหน้าชัดหลังเบอร์ดีขึ้นหมดเลยนะครับผมถ้าพูดหนึ่งในฝั่งในเรื่องกล้องเนี่ยชอบมากนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อย่าง Cinematic Video เนี่ยถามว่า
มันใช้ได้จริงไหมก็ทำคลิปไปให้แล้วให้เพื่อนๆดูแล้วว่ามันสามารถถ่ายแทนกล้องหลักๆนี้ถึงแม้ว่าอาจจะถ่ายได้ไม่แทน 100% แต่ว่ามันสามารถถ่ายงานที่เอามาสร้างเงินสร้างโปรดักต์สร้างคลิปดีๆสวยๆงามๆได้แบบที่ไม่น่าเกลียดนะครับผมที่ดีเลยที่ใช้ได้เลยนะครับผมซึ่งในฝั่งของ Cinematic Video ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีรีวิวแยกแบบเจาะลึกให้อีกคลิปหนึ่งนะครับโดยที่ให้ TI มาเล่าแบบเจาะลึกเลยใครอยากดูก็ไปตามดูอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ Apple ทำมาเป็นไฮไลท์นะคือ Photographic Style นะครับผม Photographic Style เนี่ยอันนี้ในความรู้สึกของ TIO นะอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพแบบว่ามันใช้งานจริงๆจังๆแล้วมันแตกต่างจากของเดิมยังไงนะครับผมอาจจะไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพเลยไม่รู้สึกอะไรนะครับผมสิ่งที่ติโอรู้สึกก็คือการถ่ายวิดีโอเพราะฉะนั้นฟีเจอร์ที่ติโอชอบจริงๆเนี่ยมันจะเป็นฟีเจอร์ Cinematic Video กับการที่กล้องเนี่ยมันเก็บแสงได้ดีขึ้นนะครับถ่ายในที่มืดได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานจริงจากส่วนตัวของติโอนะครับมาถึงในคำถามที่ให้ติโอตัดสินใจเลยได้ไหมนะครับว่าเฮ้ยควรอัปเกรดไหมนะครับผมควรจ่ายเงินมาหรือเปล่ามาเป็น iPhone 13 Pro Max เลยดีไหมเนี่ย ก็คงตอบว่านะครับสำหรับคนที่ใช้งานเรื่องกล้องจริงจังเนี่ยยังยืนยันคำเดิมว่าน่าสนใจนะครับถ้าเป็นคนที่ใช้เครื่องกล้องทำมาหากินเอากล้องไปถ่ายนางแบบเอากล้องไปทำคลิปรีวิวทำคลิปเพื่อไปสร้างรายได้ต่อได้อันนี้ก็แนะนำเพราะว่ามันเป็นเงินที่จ่ายไปเพื่อสร้างงานที่ออกมามีคุณภาพมากขึ้นเก็บสีเก็บสันได้ดีขึ้นนะครับผมรวมไปถึงตัวเครื่องมันเก็บแบตเตอรี่ได้มากขึ้นมันใช้งานได้ทั้งวันมากขึ้นอันนี้หลายคนอาจจะซีเรียสนะครับผมหลายคนอาจจะซีเรียสในแง่ของออกจากบ้านมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่มีโซนให้ไปชาร์จแบตที่ไหนเลยเฮ้ยมือถือเครื่องเดียวชาร์จครั้งเดียวจะต้องอยู่ได้ทั้งวันอันนี้ก็แนะนำนะครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่สำหรับคนเหล่านั้นนะครับอาจจะสำคัญมากๆนะครับแต่สำหรับคนที่แบบอยู่ในออฟฟิศอยู่แล้วออกบ้านมาเสร็จปุ๊บก็ไปออฟฟิศต่อก็มีที่ชาร์จอยู่แล้วหรือว่าไปร้านกาแฟต่ออะไรแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมากแต่ถ้าคนที่แบบเป็นช่างภาพแล้วถ่ายกล้องตลอดเวลาถ่ายวิดีโอยาวๆเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะมีผลสำคัญนะครับผมคนทั้งหลายเหล่านั้นนะครับอาจจะเหมาะในการอัปเกรดจากรุ่นเดิมๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรมานะครับผมก็เอามาทำงานเอามาหาเงินเอาไปหาเงินเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นรายได้กับเข้ามาต่อได้นะครับผมแต่ถ้าสำหรับคนที่ใช้ทั่วไปอันนี้ติโอมองว่า iPhone 13 Pro Max ในรอบนี้เนี่ยต้องขอบ่นนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าราคามันสูงขึ้นกว่าเดิมราคามันสูงขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะอาจจะนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีเท่าไหร่ในสำหรับตัวราคาสูงสูงขนาดนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้ iPhone 12เนี่ยมีการปรับราคามารอบนึงแล้วนะครับจาก iPhone 11ไป iPhone 12เนี่ยราคาเนี่ยจาก 24,000 ถ้าใครยังจำได้นะครับเขาปรับเป็น 29,000 นะครับ iPhone 11 24,000 iPhone 12 29,000 นะครับผมแล้วก็ iPhone 12 mini มาปรับให้เป็น 24,000 แทนถ้าอยากเป็นในฝั่งของ iPhoneไอ้พวกจำพวกโปรเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 35,000 นะครับผมก็เรียกว่าสูงแล้วนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมีการปรับจาก 35,900 ให้กลายมาเป็น 38,900 อีกทั้งที่ราคาเมืองนอกเนี่ยมันเปิดมาเท่ากันด้วยตรงนี้กลายเป็นว่าราคามันเริ่มเป็นกำแพงที่มันสูงขึ้นนะครับทำให้ราคาของ iPhone 13 Pro Max ดีดไปที่ตัวเริ่มต้นเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ที่ 39,900 เนี่ยไปเริ่มอยู่ที่ 42,900 นะครับผมมันอาจจะทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดแล้วนะครับว่าโอ้โห iPhone เครื่องนึงเนี่ยเทียบเท่ากับ MacBook นะครับถ้า MacBook Air เนี่ยจริงๆเครื่องมัน 32,000 เอาไปทำงานจริงจังเอาไปทำงานแบบเอกสารได้นะครับเอาไปทำงานแบบชิป M1 เลยเอาไปตัดต่อวิดีโอก็ได้นะครับแล้วยังมีเงินเหลืออีก 10,000 บาทอาจจะเอาไปซื้อ iPhone 11แทนหรือว่าiPhone 11ตอนนี้มันประมาณ 18,000 เนาะนะมันก็เก็บเงินอีกนิดหน่อยนะครับได้ทั้งมือถือเครื่องนึงแล้วก็ได้แม็กเครื่องใหม่ด้วยอันนี้อาจจะต้องเป็นโจทย์ให้ทุกคนเนี่ยลองไปถามตัวเองว่าเราใช้มันคุ้มหรือเปล่าถ้าซื้อมาแล้วเอาไปหาเงินในด้านนั้นๆเนี่ยอาจจะเหมาะนะครับผมอาจจะเหมาะแต่ถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้งานมันจริงจังเนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่นที่มันราคาต่ำกว่า iPhone 13 Pro Maxก็ได้อาจจะกลายเป็น iPhone 13 เฉยๆก็ได้เพราะมัน 29,000 อะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของติโอนะครับผมหลังจากการใช้งานมาจริงนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับผมชอบไหม
แล้วใช้งานจริงๆเนี่ยมันตรงอย่างที่โฆษณาหรือเปล่านะครับผมใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆด้วยนะครับผมจะได้ตัดสินใจในการซื้อได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับผมรวมไปถึงเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กด Subscribe Channel อันติรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยใครอยากได้ iPhone 13 Pro Max นะครับเว็บไซต์ chipao.com นะครับผมก็เป็นอีก1เว็บที่ดิโอเข้าไปดูแล้วก็มีราคาแบบแฟลชเซลล์นะครับรุ่นเก่ารุ่นก่อนหน้านี้หรือว่าจะเป็นรุ่นใหม่เนี่ยรวมไปถึง iPad รุ่นต่างๆเนี่ยเค้าก็มีเปิดจองไว้ด้วยแล้วนะครับยังไงก็แวะเข้าไปดูที่ chipao.com ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ติโอก็มาประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียในการไปซื้อ iPhone เครื่องใหม่ๆของเพื่อนๆก็แล้วกันรวมไปถึงซื้อมือถือเครื่องใหม่ๆของเพื่อนๆก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ